เอาจริงๆผมอ่ะได้ยินสัมภาษณ์นะผมหนักใจนะคือมันต้องกลายเป็นผมเองที่ผมต้องหาแฟนให้ได้ถึงอายุก่อนอายุ40อ่ะไอ้จริงอ่ะมันไม่ควรสัมภาษณ์ออกไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นสื่อเข้าใจมั้ยเพราะว่ามันถูกต้องคุณเป็นดาราคุณอยู่มานานคุณอยู่มาก่อนผมอยู่มาปีกว่าคุณอยู่มากี่ปีแล้วแล้วคุณไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นสุดท้ายสื่อเนี่ยเห็นป่ะต้องมาผมต้องมาตอบสัมภาษณ์ผมลำบากใจแล้วถ้าผม40ไม่มีอ่ะผมต้องทำตามมั้ยผมไม่ทำตามทุกคนจะสาปแช่งผมมั้ยเนี่ยเรื่องสิ่งพอหลังจากสัมภาษณ์เราก็ไปเจอกันใช่ก็คุยแล้วว่าเพื่อนไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงแล้ว40จะตอนนี้ไม่มีใครเอากูเลยแล้วถึง40กูยิ่งแก่ลงอ่ะใครจะเอากูเพื่อนมันลำบากไงครับมันก็ขำแล้วการน้ำตาคือเพื่อนจริงคือซัพพอร์ตจริงมันเป็นเพื่อนที่ดีมากๆสำหรับผมตอนนี้แล้วก็มันเป็นคนเก่งในสายตาผมเป็นคนเก่งมากทำงานกับมันในเรื่องราวทวารอะไรอย่างเงี้ยกดดันเพราะมันจะคอยเช็คกันบ้านเราตลอดว่าเฮ้ยทุกครั้งตั้งแต่วันแรกที่ฟิตติ้งเขียนบทมายังไอ้เขียนทำคาแรคเตอร์ตัวละครมายังทำกี่หน้าทำยังไงบ้างคือมันเช็คทุกอย่างเหมือนเป็นครูสอนการแสดงเราแต่จริงผมชอบเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบความกดดันเพื่อที่จะเราทีบถูกต้องครับแต่ว่าแฟนๆเขาก็ชอบไงเคมีของเราสองคนหรอครับเขาไม่เอาตัวไหนเป็นน่ารักผมมีเมื่อคืนนั่งคุยกับมันแบบมึงจริงมันทำไมเขาถึงชอบวะคือเราด่ากันตลอดแบบด่าแบบเรียวด่าจริงๆอ่ะที่ไม่มีแบบมาแบบจิ้นคือหรืออะไรคือแบบเรียวด่าจริงแต่แฟนน้ำตาลบอกว่าสงสัยเราผักกันเยอะมั้งแบบยิ่งผักกันเขายิ่งอยากดันอะไรอย่างงี้มั้งก็คงแบบไม่มีผีตนไหนผักได้แม้แต่วันฮาโลวีนที่จะถึงผมเชื่อว่าผมกับน้ำตาลไปยืนที่กลางแจ้งหรือตอนเที่ยงคืนถึงตีสามก็ไม่มีผีตนไหนกล้าผักผมเพราะว่ามันผิดผีครับมันผีไม่กล้าผักอยู่แล้วครับก็แปลว่าคนยังไงลุ้นไปคืนหน่อยคุณให้น้ำตาลเอางี้นะถ้าผมเป็นน้ำตาลเป็นเพื่อนผมรักมันมากให้มันไปเจอคนที่เดียวผมดีกว่าจริงๆแม่ผมสอนตลอดว่าเราอย่าไปคบใครเพราะว่าเราอ่ะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนจริงๆอันนี้พูดจริงๆแม่ผมยังพูดถึงวันนี้อย่าไปคบใครไปทำตัวอย่างนี้นะเขาจะใครจะรับเราได้เราแปลกๆอย่างเงี้ยอย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนยังฟังคำแม่มาทุกวันนี้เขาถามว่าเราไม่ได้เข้ามาหาเราเลยนะเขาไม่กล้าเข้ามาจริงผมว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาผมนะแปลว่า40ก็จะไม่มีจริงก็จะต้องไปดูผมจะหาผู้ชายให้มันคนจีบมันได้40อ่ะเดี๋ยวผมหาเพื่อนผมใครก็ได้แถวนี้ณนนท์ก็ได้ใกล้ๆตัวคนเพื่อนไปก่อนคบแกล้งก่อน40กบข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นฟีลเดียวกันตอนที่แบบว่าเพื่อนผู้ชายก็แบบอยู่ที่เพื่อนใช่ถ้าเพื่อนผู้หญิงผมสำหรับผมเคยคือเพื่อนแล้วนะก็ต้องเพื่อนคือห้ามคิดสิ่งบอกแล้วว่าต่างกันที่เพศจริงๆผมกับน้ำตาลคือแค่ผู้ชายผู้หญิงเพราะสิ่งนี้เราคิดเหมือนกันแล้วเราเคยพูดกับคนอื่นที่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้พูดด้วยกันเองก่อนด้วยนะเพิ่งมารู้จักแล้วก็บอกเราเคยพูดคำนี้เหมือนกันเลยผมก็พูดกับเพื่อนผู้หญิงเสมอว่าเพื่อนคือเพื่อนนะอย่าคิดอะไรเกินคำว่าเพื่อนเพราะว่ามันเสียดายมิตรภาพคำว่าเพื่อนมันยากที่จะแบบสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเราชอบไหมเวลาที่เขาบอกว่าเราคือน้ำตาลคือเวอร์ชันผู้ชายน้ำตาลคือเราเวอร์ชันผู้หญิงถ้าชอบไหมเหมือนกันมากชอบเพราะว่ามันคือความจริงใช่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องปฏิเสธมันคือความจริงแล้วก็ชอบที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนกันมากๆครับจิ้นได้เลยอันนี้คือเอาจริงไม่ใช่แค่น้ำตาลผมโดนจิ้นเยอะมากถ้าดูแบบไม่ว่ากับนันนงก็มีโฟสยังมีเลยวิวฟอร์ดนีโอน้ำตาลคือไอจีผมใครก็ได้เลยที่ทุกคนจิ้นแล้วมีความสุขอันนี้ผมแฮปปี้มากๆไม่ว่าคุณจะคู่ใครหรือว่าอยากให้ผมคู่ใครแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าแค่คุณมีความสุขอันนี้คือสิ่งเป้าหมายผมเคยพูดตลอดว่าแบบอยากเป้าหมายผมในวงการคือมอบความสุขให้ทุกคนถ้าไม่ใช่ในพาร์ทของการแสดงนะผมเอนเตอร์เทนตลอดผมแบบให้ทุกคนสนุกตลกตลอดอันนี้คือสิ่งที่ผมแฮปปี้มากถ้าคุณแฮปปี้นะแล้วคุณจริงกับใครแล้วคุณแฮปปี้คุณเอาเลยผมไม่ได้แบบจัดว่าแบบผมต้องใครเท่านั้นเพราะผมเป็นนักแสดงผมมีหน้าที่แบบทำการแสดงและให้คนเชื่อในบทบาทนั้นมากๆแค่นั้น